จะเริ่นสุขจะเริ่นธรรมธรรมะสวัสดีสวัสดียามเช้าเป็นมงฝ่ายแล้วเนาะก็พักรับประทานอาหารฉันเข้าจังหันเช้าที่กระต๊อบแห่งหนึ่งข้างทางระหว่างจังหวัดนครพนมไปจังหวัดสกลนครก็มีกระต๊อบหลังเล็กๆอยู่นะก็ดูแล้วว่ามีเจ้าของว่ามีไผอยู่ตรงก็เลยได้แวะเข้ามาพักตากผ้าเปียกมูดนะแล้วก็กำลังจะฉันเข้าตอนนี้มีญาติโยมเปิดมาเลี้ยงงัวไก่นี่นะโอ้งัวเปิดงามแล้วงัวเปิดงามสงสารเด็กๆฟังว่าไปชอบกินยาอีกฝั่งหนึ่งกลางเชียงใหม่เนาะที่วัดปากตางเจริญตะกี้ก็คือถ่ายทอดสดของคุณลุงยองคุณลุงยองกำลังประชาสัมพันธ์สถาญาติโยมจะไปร่วมบุญวันนี้เนาะแต่เจ้าก็หันหลายท่านไปคุณโยมกนกพิชัยนาจากเมืองฝางก็เอาอันนั้นไปเอากับข้าวไปลงทานเนาะตั้งลำปางโยมน้องยุ่งที่ลายโยธาวันนี้กับเขาเยอะเลยจะต้องหาเตียนไปแจกจ่ายแจกทุนระหว่างทางต้องแจกจ่ายเยอะเกินที่จะรับประทานคนเดียวมุดมันเลี้ยงหัวไปทางไหนบ้างไกลๆเห็นเนาะก็แบ่งให้สัตว์ตัวระหว่างทางก็แบ่งให้น้องหมาก็ทําเข้ากับป่าบางอย่างก็แบ่งไปแบ่งให้น้องหมาเจอทุกวันเนาะเข้าที่ไหนก็ปั่นเข้าให้กินที่ฮะมาตัวได้เฮาก็ปั่นเข้าให้กินเขาทุกเจ้าได้กินข้าวเขาอันเจ้าบ้านดิ่มดีได้กินข้อนมาบางครั้งมันเห่ามันทักทายเนาะทักทายเจ้าก็เขาจะทำหน้าที่เป็นยามรักษาทรัพย์สินในบ้านของเขาอะแจ้งให้เจ้านายทราบว่ามีคนเดินผ่านเลยแต่คนบางคนก็ใจร้ายแค่เพื่อนทักทายอย่างนั้นก็บุกตีเพื่อนอันนี้แป้งปั่นแมงด้วยนะอาหารทุกอย่างต้องแบ่งกันอันที่เฮาบ่กินก็แบ่งหมดอันน้อยๆอย่างนี้ก็สามารถแบ่งหมดได้ญาติโยมแบ่งให้หมดเพื่อนกินแบ่งให้หมดของแบ่งให้น้องหมาของอันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยจะแบ่งให้น้องหมาถึงกลางนี้มดชอบหามไว้น่ะมดจะหามไปลังแบ่งปันแบ่งปันกันไปวันนี้เดินได้ชั่วโมงครึ่งเนาะแต่มาพักฉันวันนี้ก็ถือว่าอาหารบิณฑบาตสมบูรณ์ตลอดทางคนก็ใส่เยอะอยู่แต่เยอะจนคือว่าถ้าพูดถึงว่านี่ก็เยอะเกินไปสำหรับคนหนึ่งคน
เยอะแบบนี้ก็ต้องแบ่งนะไฟฟ้าคนเดินทางก็จะแบ่งเขาหรือไม่ก็ไปเจอบ้านที่มีคนอยู่อาศัยนะมาเจ้ากับเขาไปแบ่งอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละน้อยนี่อะไรอันนี้ถือว่าเป็นของหวานเป็นโรตีใส่ลงไปอันนี้คือแกงอะไรแกงเขียวหวานเนาะแกงเนี่ยก็แกงผักขี้เหล็กใส่หน่อยนึงนี่ก็ของหวานรวมกันไปเลยถ้าเป็นช่วงที่เปิดนั่นทำนาเนาะถ้าเป็นช่วงที่เข้าขึ้นก็ถ่ายจะงามกว่านี้อันนี้ค่อนข้างจะแรงๆไปหน่อยแรงตอนนี้เขาก็เตรียมนาสำหรับการจะปลูกเข้าแล้วหันเป็นไทยกันหลายชุดปินตปาตังปฏิเสวามิเนวาทวายนามาทายนามันดานายนาวิพุสนายายาวะเทวัยมาสกายาสาธิติยายาปนายาวิสุปรักติยาพรหมจริยานุคาหายาอิติปุรานันจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนุปัตติสามีญาตราจะมีภวิสเตนวัชตาจะพาสุวิหารโรจาติสัพพโรคาวินิโมโตสัพพสันตาภวาสิโตสัพพเวรมณีกันโตนิพุทโธจตุวังภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังภาลัง
ส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้องนำมาศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นคนคืนมีงานต้องทำเป็นคืนสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคืนธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะSee you.
ลูกอ่ะนี่อ่ะลูกอ่ะอะไรลูกอ่ะอ่ะอันนี้ลูกอ่ะอันนี้นะเดี๋ยวพอผสมให้นะโอ้น้องไปไหนมาเอ้าหนีน้องน้อยอ่ะลูกเดี๋ยวน้องรอกันเลยเดี๋ยวพอผสมให้ลูกพูดเหนือฟังพูดเรื่องก็ลูกฮะเหนือฟังบอกหุ้นเรื่องเจ้าเป็นคนอีสานน้องหมามาพอดีโยน้องหมามาหาพอดีเอาลูกอ่ะเดี๋ยวกันเนอะเดี๋ยวหลวงพ่อผสมให้น้องเนอะมีน้องหมามารับส่วนบุญแล้วเดี๋ยวนะลูกนะอย่าเพิ่งไปนะฮะเก่งจังเลยนี่ได้กับข้าวแล้วลูกโชคดีเลยวันนี้โชคดีเลยหนูโชคดีหลวงพ่อหนูมาที่นี่หนูโชคดีจังเลยเอาลูกอ่ะอย่าเพิ่งไปสิอย่าเพิ่งไปสิรอก่อนอ่ะหลวงพ่อเอาใส่ถุงให้ลุงนะใส่ถุงให้ก่อนดูดีหรือเปล่าไม่ไหวแล้วนะจะตกเรียลาดอีกเออสมชาติไม่ได้เรื่องคนเข้ามาครับThank you.
ิ่มแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วเหรอหมดแล้วเหรอโอ้ไม่หมดอีกคือกับข้าวส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือวันๆหนึ่งก็พอเนาะสำหรับการฉันสำหรับการฉันกับข้าวของหวานก็มีวันนี้มีโยมถวายปัจจัยมา100บาทแกงผักแกงขี้เหล็กเนาะแกงขี้เหล็กกล้วยไม่สวยแต่ว่าอร่อยเพราะว่าโดนไฟเนาะโดนไฟมากนี่คือส่วนที่เหลือหลังจากแบ่งน้องหมาแล้วน้องหมากินอิ่มเลยหนีวิ่งแจ้นไปแล้วเดี๋ยวหิวก็มาอีก ดูเหมือนเขาจะมีน้องเลี้ยงน้องนมเขายันยันนะก็วันนี้ได้ถ่ายกิจกรรมยามเช้ากิจกรรมการฉันพระตาหารเช้าให้ญาติโยมได้ดูว่าเวลามาเดินธุดงค์อย่างนี้ฉันแบบไหนอยู่ยังไงอยู่นี่เป็นกระต๊อบเล็กๆนะกระท่อมน้อยปลายนากระต๊อบเล็กๆที่เขาทำไว้ที่หัวไร่ปลายนาเขาคนบ้านเฮาญาติโยมทั้งหลายก็แปลกใจว่าทุกทีอาจารย์เวลาไลฟ์สดก็พูดเป็นภาษาเหนือภาษากลางเมืองวันนี้พูดภาษากลางก็เนื่องจากว่าตอนนี้มีญาติโยมนักที่อยู่ทางปัจจัยเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปรวมจะรวมเป็นรายย่อยนี้จะเอาใส่บัญชีไว้ก่อนแล้วจะไปรวมตอนที่เอาไปถวายทอดพระป่าที่วัดบรรพตสถิตทอดพิธีพิธีที่วัดบรรพตสถิตแต่ว่ามอบให้กับโรงเรียนนะญาติโยมไม่ได้ทอดให้วัดบรรพตที่แต่ว่าจะทำพิธีทอดพระป่าที่นั่นให้ทางโรงเรียนมารับเงินที่นั่นเนาะญาติโยมที่ดูไลฟ์สดอยู่และอยากจะร่วมบุญกับอาตมาภาพในโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษา
ก็ไม่ต้องโอนมาก็ได้หรือว่าจะโอนก็แล้วแต่โอนก็เป็นบัญชีของโรงเรียนไปเลยโอนเข้าบัญชีของโรงเรียนแล้วขอส่งสลิปมาให้อาตมาด้วยหลักฐานการโอนเพราะถึงวันที่เราทำบุญทอดผ้าป่าเนาะก็จะอาศัยสลิปที่ญาติโยมโอนมาจะได้รู้ยอดรู้จำนวนว่ามีผู้ร่วมบุญเท่าไหร่สำหรับโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาปีนี้หรือว่าใครจะรอจนอาตมากลับไปที่วัดบรรพตสถิตเป้าหมายของการเดินก็คือจะเดินไปที่พระธาตุดอยสุเทพก่อนหลังจากนั้นก็จะเดินจากพระธาตุดอยสุเทพมาที่วัดบรรพตสถิตในช่วงนั้นญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาก็ดีติดตามสารธรรมยามค่ำที่อาตมาจัดจะไปร่วมบุญระดมทุนกันในช่วงนั้นก็ได้นะก็คาดหมายว่าน่าจะถึงที่วัดบรรพตสถิตไม่เกินวันที่15 มิถุนาไม่เกินวันที่15 มิถุนาเราก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันได้กองละ99 บาทใครจะเป็นเจ้าภาพพระป่าเพื่อการศึกษากองละ99 บาทกองละ90 บาท100 บาทก็ได้กองหนึ่งละนักเรียนโยมจะเอาสัก10 กอง20 กองก็ได้ อาตมาภาพก็อาศัยการเดินเพื่อจะประชาสัมพันธ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมส่วนตัวเนาะส่วนตัวเป็นการขัดเกลาตัวเองเพราะการเดินนะการเดินจากอีสานไปบ้านเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะระหว่างทางก็คงจะเจออุปสรรคต่างๆก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่ก็อย่าเจอเยอะก็แล้วกันโยมบอกระวังจังเลยอาจารย์นี่นะก็ระวังอยู่เหมือนกันจะรอร่วมทำบุญพระป่าที่วัดบรรพตสาธุโยมน้องเต้ยแล้วก็เป็นอย่างนั้น จะดีมากญาติโยมเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยถ้าโอนมาก็เท่ากับว่าโอนไปไว้ที่โรงเรียนหรือว่าโอนไปไว้ที่บัญชีของผู้ปกครองก่อนก็ได้แต่ถ้าจะรวมกันทีเดียวก็หมายความว่าตอนที่อาตมาภาพกลับไปถึงวัดบรรพตญาติโยมก็ร่วมบุญกันมาได้เท่าไหร่แล้วก็นับเรียบร้อยก็มอบให้โรงเรียนไปเลยนะให้ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเป็นประธานมอบนะที่วัดบรรพตสถิตในวันที่ไม่น่าจะเกินวันที่15อาตมาตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันที่15เดือนมิถุนายนจะถึงวัดบรรพตเนาะก็น่าจะถึงตามนั้นตั้งเป้าหมายไว้ก็ขอบคุณทุกความร่วมมือขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อาตมาติดตามรับชมทางไลฟ์สดบ้างฟังทางสถานีวิทยุที่อาตมาจัดบ้างแล้วก็โทรมาคุยเป็นการส่วนตัวบ้างก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาเนาะกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญในการทำงานเพื่อสังคมถ้าไม่มีกำลังใจจากญาติโยมจากครอบครัวจากเพื่อนฝูงจากเพื่อนสหธรรมิกเหลือแต่ตัวคนเดียวก็บางทีก็อาจจะทำให้ท้อได้เหมือนกันแต่ทุกวันนี้ท้อไม่ได้แล้วญาติโยมเพราะว่าถ้าเราท้อลูกหลานที่รอความช่วยเหลืออยู่ก็จะต้องลำบากไปด้วยนะอดทนท้อทหารอดทนท้อภิกษุก็อดทนเหมือนกันตอนนี้หน้าเริ่มดำแล้วกลับบ้านจะได้เป็นเปาบุญจินละ หน้าดำ ขอบคุณสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ติดตามนะติดตามไลฟ์สดที่อาตมาได้สื่อสารทางไลฟ์สดแล้วก็ได้ให้ดูบรรยากาศพื้นที่เดี๋ยวจะถ่ายทำบรรยากาศพื้นที่ให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะแฟนกล้องไปให้ดูนี่ก็คือที่พักที่พักหลบร้อนเพื่อฉันข้าวเช้าอันนี้เป็นกระต๊อบหลังน้อยๆหลังเล็กๆทำง่ายๆนะอยู่จริงๆแล้วที่ตรงนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนเราก็สามารถพักได้นะญาติโยมอย่างนี้ก็ปลอดภัยอยู่แต่ไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรถ้าเรามีน้ำก็โอเคอยู่ได้มีน้ำพอได้เช็ดตัวพอได้มีที่ให้เอนหลังนอนก็พอละสัมภาระก็มีประมาณนี้ญาติโยม
ขึ้นบาแล้วก็หนักพอสมควรเหมือนกันเนาะขึ้นบาแล้วก็หนักพอสมควรอันนี้คือสัมภาระทุ่งนาบ้านเขาก็เป็นประมาณนี้ทุ่งนาที่นี่บ้านนาโพบ้านนาโพตำบลกุรุคุนะตำบลชื่อทางนี้เป็นตำบลกุรุคุผ่านตำบลทางตำบลบ้านพึ่งมาแล้วที่ไม่เห็นภูเขาสักลูกเพราะว่าของเขาเป็นที่ราบเขาทำนาด้วยการเจาะน้ำบาดาลเนาะเขามีท่อน้ำบาดาลของเขาอยู่แต่ละที่คงจะใช้บ่อบาดาลของใครของมันอ่ะใช้ต้นทุนสูงเหมือนกันในการทำนาเวลาพักก็ต้องตากผ้าให้แห้งเพราะเปียกทั้งชุดทั้งหมดเลยอ่ะเนาะเปียกเมื่อกี้แดดส่องเข้ามาตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องกางกรดแดดส่องเข้าตรงนี้เช็คกดบังเนาะอาละขอบคุณอนุโมทนาบุญอยู่ดีมีสุขอย่ามีเรื่องทุกข์ร้อนใจกันเลยสาธุเอาให้เห็นหน้าหน่อยขอความสุขความเจริญบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามอายุวโนสุขังพลัง